สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะคะส่งได้ประทานลายผ้าพระราชทานเป็นผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไทยรวมไปถึงสื่อความหมายนะคะแล้วก็ส่งมอบความรักความสุขให้กับประชาชนชาวไทยค่ะ ทุกลวดลายนะคะเปลี่ยนไปด้วยความหมายอย่างเช่นลายตัวเอสเนี่ยมาจากสิริวรณวรีสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาลายเอสจนวน10แถวก็หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรักชกาลที่10ลายเชิงผ้ารูปหัวใจหมายถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกคนหรือว่า eternal love นะคะและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรณวรีนา รีรัตราชกัญญาทรงประธานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคนะคะสามารถที่จะนำลายผ้านี้ไปใช้ทอเพื่อผลิตผ้าได้ค่ะครับผมก็จากวิกฤตโควิด -19 ที่ทั่วโลกและประเทศไทยครับเผชิญกับปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจทําให้หลายชีวิตแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวรณวรีทําให้ยอดขายโอท็อปเพิ่มมากขึ้นลายครอบครัวหลายชุมชนมีรายได้เพิ่มในช่วงวิกฤตโควิด -19 สูงถึง90%นะครับ พระมหาการุณาธิคุณนี้เหมือนกับสายฝนที่หล่นมากลางทะเลทรายซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านในหลายพื้นที่หลายชุมชนยังคงยึดติดรูปแบบการทอการผลิตผ้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง mm. เมื่อครั้งพระองค์เสด็จไปยังจังหวัดต่างๆส่งให้คําแนะนําถึงเทคนิคเรื่องของวุดลายการเลือกใช้สีการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นท่านทรงชี้ให้เห็นว่าสามารถประยุกต์และพัฒนาแบบลายเก่าๆให้เป็นลายใหม่ขึ้นมาได้ พื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเพิ่มมูลค่าทําให้หลายพื้นที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีไรายได้หล่อเลี้ยงชีตมากขึ้นเมื่อชาวบ,บ้านทดลองทําตามที่พระองค์ท,ทรงพระราชทานแนะนําผลปรากฏว่ายอดขายของชาวบ้านดีขึ้นมากขณะนี้ครับยังคงขายดีอยู่ผู้ผลิตมีสินค้าใหม่ๆมากขึ้นที่สําคัญครับพระองค์ท่านทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการประกวดภาไทยเหมือนสมัยก่อนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวง สมเด็จย่าของพระองค์เวลาที่ทรงเสด็จพระราชด,ดำเนินแปรพระราสถานไปยังพระตำหนักภูพานพระตำหนักทักษินราชนิเวศพระตำหนักภูพิงจะต้องมีคืนหนึ่งรับที่กลุ่มชาวบ้านเนี่ยหอบผ้ามาประกวดกันก็จะได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลสร้อยคอทองคำให้แก่ประสบการณ์ก่อนด้วยนะครับผ้าลายขอพระราชทานครับมีความหมายเหนือสิ่งอื่นใดด้วยความจงรักภักดีของประชาชนพอเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดินได้ทรงออกแบบก็ยิ่งทำให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้คนอยากซื้อหามาสวมใส่จากวิกฤตที่ผ่านมาครับประชาชนหลายพื้นที่เดือดร้อนหนักแต่ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ทำให้ประชาชนครับมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีนี่คือจุดเปลี่ยนพลิกชีวิตที่ผ้ารายขอพระทานนำแสงสว่างให้แก่ประสบกันนี้ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ ผ้าลายขอพระทานหรือที่ชาวบ้านอาจจะเรียกกันว่าผ้าลายเอสนะครับได้รับความนิยมมากๆทุกคนที่สวมใส่ผ้าไทยเนี่ยจะต้องมีหนึ่งชุดครับที่เป็นลายเอสลายขอพระทานนี้นะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในประเทศไทยของเราอย่างที่รู้กันดีว่าการทอผ้าหรือว่าการผลิตผ้าพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยคือเรามีอยู่คู่กับชาวไทยมาช้านานอยู่แล้วแต่ว่ารวดลายใหม่ๆหรือว่าการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปเนี่ยอันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างสูงค่ะ